สวัสดีค่ะลุงมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ลุงก็เติมน้ำมันนะคะ FC นี่คุณลุงคะสวัสดีค่ะโอ้ดีใจจังเลยลุงกลับมาแล้วนะคะ FC นู่นลุงไปแล้วนะคะลุงไปไหนนอกไปห้องน้ำแน่ๆเลยเติมน้ำมันอยู่นี่นะคะ FC ลุงมาถึงสกอนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเติมน้ำมันอยู่นะคะคุณลุงก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะไปเข้าห้องน้ำกันด้วยนะคะ FC เห็นลุงแล้วนะคะ FC นะคะดีใจไหมมาเจอลุงอยู่ที่นี่นะคะป้าอยู่ในรถหรือเปล่าน่าจะอยู่ในรถนะคะตอนนี้รถคุณลุงเติมน้ำมันอยู่นะคะเติมน้ำมันคุณลุงไปเข้าห้องน้ำเสือพาไปก็มาแล้วนะคะ FC ยายจะให้เสือพาไปขับรถให้นะคะยายไม่ไหวแล้วเพราะว่าหลายร้อยกิโลแล้วนะคะก็เลยจะให้เสือพาไปขับรถให้คุณลุงไปเข้าห้องน้ำยังไม่มากเพื่อนๆก็นั่งอยู่ในรถมั้งคะเสือไปทำบุญกฐินมาแล้วนะคะนี่อ้าวสวัสดีค่ะแล้วรถอยู่ไหนอ่ะฮะลุงจะจอดรถก่อนเพราะว่าไทยบ้านนอกไปเอารถมาเก็บแอนแฟมิลี่สวัสดีค่ะรู้จักหน่อยเหอะอุ้ยไปทำบุญเอาบุญมาเผื่อยายไหมเนี่ยเอาบุญมาเผื่อยายไหมเอาบุญมาเผื่อยายไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลุงมาน่ะลุงอยู่ห้องน้ำนั่นไงนั่นอันนั้นไทยบ้านนอกสวัสดีค่ะยายมาจากสุรินทร์ค่ะมาจากไหนแม่หลับเหรอเข้าริมโอ้หลับมาตลอดทางเลยหลับตลอดทางเลยโอ้ยายมากี่ร้อยกิโลล่ะนี่ตั้งแต่ตีห้านะนี่ออกจากบ้านนะตั้งแต่ตีห้าใช่ก็ลุงสวัสดีค่ะมาตั้งแต่ตีห้าลุงกำลังถึงตรงนี้ออกมาตั้งแต่ตีห้าใช่ค่ะโอ้โหได้ถึงจุดหมายปะเนี่ยถึงจะไปหาแม่เลยใช่ไหมฮะแม่บอกว่าไม่ต้องมาพรุ่งนี้ค่อยไปเพราะยายเดินทางเหนื่อยแล้วแล้วจะไปนอนไหนไปนอนที่บ้านเดิมที่นู่นบ้านเช่าตอนนี้ให้เสือที่มาแม่นี่ให้บอกเสือว่าให้มาลงที่นี่ให้ยายรอรับที่นี่แล้วก็ยายน่าจะขับไม่ไหวต้องมีคนขับให้ก็เลยบอกให้ลุงมาจอดตรงนี้ว่าให้เสือขับรถให้ฮะก็ไม่รู้ก็โทรคุยกันตลอดไงบอกว่าให้เสือมาช่วงอยู่กลัวยายขับกลับไม่ไหวก็ง่วงนอนไปส่งลูกขึ้นเครื่องไปส่งลูกขึ้นเครื่องเมื่อเช้าเนี่ยออกจากบ้าน6โมงแล้วก็ลูกใช่ค่ะเพราะว่าบอกลุงแล้วไงว่าให้ลุงมาจอดตรงนี้จะมารอตรงนี้โอ้ยป้าล่ะป้าหลับเหรอคอยไปหน่อยครับสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะป้าคะสวัสดีค่ะครับครับเดี๋ยวถอยรถแป๊บนึงโอเคค่ะรถครับเข้าศูนย์ดูหลังได้ไหมโอเคว่างค่ะว่างค่ะลุงกำลังดูอะไรอยู่นะคะมาพอดีหรือยังตรงนี้แหละจะเข้าซองไหนอ่ะเขาจะไปไหนเนี่ยเข้าซองไหนเนี่ยโอเคครับถอยมาหน่อยครับโอ้ถอยหน่อยโอ้ไปอีกเห็นคลิปครับผมโอเคโอ้เขาอยู่ในรถมั่งเนาะคุณป้าทำบุญเผื่อเลยใช่ไหมของยายไม่ได้ไปทำบุญด้วยเลยนะคะก็ไปไทยแล้วจอดไปค่ะกินนางดิ่งป้าแมนยายไปส่งลูกสาวขึ้นเครื่องแล้วหนูเศร้านี่
ไปรอรับลูกสาวแล้วก็ฝากให้เสือต่อยอดให้อยู่ค่ะนี่นะคะตีห้ามาจากสุรินทร์แล้วไปสตึกครับจากสุรินทร์มานี่200กว่า300กว่าปกติจะขับ6ชั่วโมงครึ่งก็มีคุณลุงมาแล้วนะก็ไปส่งลูกสาวขึ้นเครื่อง7ชั่วโมงลุงก็มาถึงแล้วนะคะเอฟซีรับมาตลอดเลยอะไรนะรับมาตลอดแล้วเดินทางมาทำไมก็ส่งลูกสาวขึ้นเครื่องเสร็จก็มานี่เลยไงก็จะรีบไปหาแม่อ้าวลุงก็มาหาลุงมาหาแม่น้องมาหาทุกคนสิไม่มาได้ไงล่ะคุณลุงก็มันอันตรายแล้วขับมาทำไมก็มาหาลุงมาหาทุกคนนั่นแหละโอ้ยลุงอันตรายยังขับมาออกบ้านตีห้าลุงตอนนี้ 6 โมงยังไม่ถึงไหนนี่ยังน้อยนะเคยขับไปกลับบ้านวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมาแล้วเคยแล้วใช่ค่ะถึงสามโมงเช้าอ่ะเคยแล้วเคยเห็นแบบนี้ไหมฮะเคยเห็นคนแบบนี้บ่อยไหมคนแรกนี่แหละคนแรกคืนหนึ่งกับวันหนึ่งอ่ะเคยหนึ่งคืนหนึ่งวันสามร้อยสี่จงรักษามาตรฐานของเราอะไรนะมาส่งลูกสาวที่อะไรสนามบินสตึกเหรอใช่ค่ะคุณลุงแล้วทำไมสตึกมีสนามบินเขาบอกมีสนามบินมีสตึกมันอยู่ใกล้บุรีรัมย์บอกมาใช่ค่ะอ๋อห่างห่างบุรีรัมย์40กิโลอ๋อแสดงว่าสนามบินอยู่นอกเมืองใช่ค่ะมันอยู่สั่งสตึกอยู่ใกล้ๆทางมาทางจอมพระบอกว่าสตึกก็ไปโบ๊ทสนามบินที่ว่าปีที่แล้วน้ำท่วมที่ไปไม่ได้ตอนนี้เขาทำถนนใหม่เต็มหมดเลยตอนนี้นะคะโอเคค่ะแปดหรือยังฮะแปดหรือยังยังค่ะเหลือหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาทีเสือครับจ้าก็บอกเดินทางด้วยความปลอดภัยโอเคค่ะขอบคุณคุณลุงนะคะที่มาส่งผู้โดยสารมาส่งคนขับรถใหญ่ขอบคุณค่ะคุณลุงนะคะคุณลุงก็จะขึ้นรถแล้วสมบัติเหรอโอ้มีสมบัติกับเขาด้วยอ๋อเสือมีสมบัติด้วยนะคะโอ้แค่นี้เองเหรอทำไมไปน้อยจังอ่ะอันนี้แหละไปคืนเดียวโอ้คืนเดียวอะไรเห็นไปตั้งไปคืนเดียวอ๋อเหรอไปเมื่อวานที่โทรนะก็คือนอนกับลุงควันคนหนึ่งเปิดกิจการโรงสีอีกคนหนึ่งเปิดกิจการเรือหางยาหลายกิจการจังเลยนะเดินทางเนี่ยเดินทางโอเคขอบคุณค่ะคุณลุงบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยค่ะไปด้วยบอกนี่ไงไปก็ไปดิให้เสือค่ะโอเคค่ะ